กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมนะก็อยู่ผมเกมใหม่นะตอนนี้มันเปิดเซิร์ฟไต้หวันแล้วนะตอนแรกเป็นเซิร์ฟจีนนะก็เล่นลำบากมากตอนนั้นกระตุกด้วยแต่ตอนนี้มาเป็นเซิร์ฟไต้หวันแล้วเป็นเทิร์นเบสด้วยนะเกมนี้ก็รอมันเข้าโกลบอลโคตรนานก็ไม่เข้าสักทีนะก็อยู่ชื่อเกมว่าโคตรยาวอีกตั้งหากนะอ่านยากมากนะอ่านผิดขออภัยด้วยนะมันชื่อเกมว่า Sword of Legend นะก็เรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะก็เป็นกระบี่เจ้ายุทธภพนั่นเองนะส่วนในแถบๆจะเขียนว่า ASEAN Sword Cument นะหยางจี้นะอะไรสักอย่างนะผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะก็ตาม description แล้วกันเนาะก็โอเคอยู่หน้าเล่นนะผมเคยเล่นอยู่นะภาพสวยน่ารักสุดๆเลยนะยังไงก็มาลองเล่นดูได้นะภาพมันก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จัดไปนะฮะก็ลองเล่นเลยครับผมไม่ได้แปลภาษาจีนนะฮะแต่ก่อนไม่มีนะฮะไต้หวันไม่มีล็อกอย่างนี้นะเกต Google อะไรอย่างงี้ไม่มีนะผมขอเล่น Google เลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องผูกบัญชีเสียเวลาเนาะไปใช้ดีเดิมนี่แหละไอดีหากินนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะผูกไปก็เฮ้ยอย่าบอกว่าผมเล่นมาอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเหรอชื่อนะฮะชื่อต้องเน้นๆหน่อยนะยี่ห้อช่องครับผมชอบมากเลยนะฮะไปเนี่ยใครเคยเล่นสมัยตอนที่เป็นที่เซิร์ฟจีนนะฮะโหเข้าลำบากไม่พอนะฮะต้องใช้QQ หรืออะไรตะก่อนเข้านะอันนี้ไม่ต้องแล้วเล่นเกสใช้ Gmail ผูกได้เลยนะฮะก็ไม่แน่ผมอาจจะเอามาสตรีมด้วยนะเพราะว่าเกมมันน่าเล่นมากๆแล้วไต้หวันไม่ต้องห่วงนะคล้ายๆกับถังซานนะมันจะลื่นนะฮะแล้วคือเราเนี่ยเดี๋ยวมันคงจะเข้าโคบอนเร็วนี้แหละนะฮะมันไต้หวันแล้วเนาะเล่นรอได้เลยท่านไม่มีเกมเล่นนี่ฮะภาพโคตรสวยนะฮะผมเคยเล่นมาแล้วพักนึงด้วยนะฮะแต่เนี่ยมันลื่นมากแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่เซิร์ฟจีนแล้วนะฮะมันอยู่สโตไต้หวันนะฮะก็ลิงก์โหลดเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างเนาะแท็บๆได้เลยนะฮะแล้วก็มีใช้3สกิลนะฮะเห็นไหมเท่นะฮะมีหมัดมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาเปิดระบบยาวๆนะฮะมีป้ายยาเกมใหม่แล้วท่านนะฮะไปเยี่ยงนะฮะสุดจัดประหลัดบอกไปเยี่ยงไม่เจ็บนะฮะทนนะฮะทนมือทนตีนนะฮะเรียบร้อยครับเนี่ยตอนนี้ลื่นขึ้นแล้วนะฮะใครเคยเล่นจะรู้นะฮะว่าแม่งโคตรน่าเล่นนะเกมนี้นะฮะสุดๆไปเลยท่านตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะฮะนู่นแหละมันจะสอนเราหลายอย่างนะฮะค่อยๆไปนี่ฮะเป็นกระบี่เจ้าพิภพนะฮะเพลงกระบี่เจ้าพิภพเกมนี้นะใครเคยดูหนังจีนผมก็เคยดูแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วนี่ฮะหลุดมาที่โลกตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะสอนเราไปเรื่อยๆผมก็เล่นแค่ตอนนั้นก็เล่นแค่นิดเดียวนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเปิดระบบยาวๆแล้วลื่นมากแล้วด้วยนะฮะแล้วเวลาเข้าไทยจะสบายนะเวลาเล่นแล้วมันเป็นเทิร์นเบสนะฮะแล้วก็มีสกิลเยอะแยะมากมายนะเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยแปลก็ได้แต่ไม่ต้องแปลก็ได้เนี่ยใช้ไปนะฮะก็จำไว้สกิลนี้มันใช้อะไรใช้อะไรนะฮะถ้าจะแปลก็เดี๋ยวต้องไปแปลเอาอะกดค้างไม่ได้อันนี้มันบัฟตัวละครนะฮะถ้าจำไม่ผิดฟึบเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ใส่ท่าไม่ตายเลยนี่ฮะดูหมัดนะฮะตึ้มนะไฮเทคด้วยอะมีบัฟรอบเอ้ยอันนี้มันเปลี่ยนตัวละครเหรอเหมือนมันแปลงร่างหรืออะไรสักอย่างนะท่านตะกี้ผมกดไปนะฮะเฮ้ยมันแปลงร่างว่ะมาเป็นตัวนี้เฉยเลยลองใช้ตัวนี้ดิฮะไปเยี่ยงนะโคตรเนี่ยภาพโคตรสวยนะฮะนี่เนี่ยเป็นเกมที่เข้าไต้หวันโอ้นานมากกว่าจะเข้านะโคตรนานนะฮะนานมากๆเลยอันนี้เราก็มาแอบฟังนะแอบฟังคนเขาคุยกันเนี่ยหลุดมาที่ตรงนี้แล้วนะฮะก็กดข้ามไปเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาเนี่ยไปแอบฟังนะผมเขาแอบจีบกันในตรงนี้นะฮะท่าเรื
ขี้เกียจดูนะโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวจะมีปราบเนี่ยปราบบอสเนาะประมาณนั้นนี่โอ้ยอลังการล้าน8นะฮะดูมันยิงลูกไฟมานะฮะเดี๋ยวจะสู้กับบอสเนี่ยนี่จะมีเทพจะมีดีว่าอัดคลิปทันนะฮะขออภัยปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมแปลเห็นเลยเนี่ยผมถ่ายรูปไว้แล้วผมแปลภาษาจีนนะฮะขออภัยเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนะฮะโอ้โหเพิ่งเปิดวันนี้ปิดปรับปรุงเลยนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดระบบยาวๆแล้วกันเนาะก็ผมก็งงนะฮะก็ให้ดูได้ดูเกมเพลย์ที่กำลังจะต่อสู้กับบอสเลยนะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะฮะขออภัยด้วยเนาะยังไงก็เจอกันใหม่นะฮะคลิปเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเล่นนะฮะเจอกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆก็โหลดมาก่อนได้เนาะลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เสร็จแหละยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม